ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงกล่าวแก่พวกสาวกว่าถ้าผู้ใดอยากติดตามเฮามาจงสละตนเองยอมหับแบกกางเขนและติดตามเฮามาด้วยว่าผู้ใดอยากรักษาชีวิตไว้จะเสียชีวิตนั่นซ้ำแต่ผู้ใดยอมสละชีวิตย้อนเฮาจะพบชีวิตนั้นเสียใหม่จะมีประโยชน์อย่างให้มนุษย์ที่ได้โลกพิภพทั้งหมดมาเป็นกรรมสิทธิ์ถ้าหากชีวิตของตนต้องพินาศไปหรือว่ามนุษย์จะเอาอย่างมาแลกเปลี่ยนกับชีวิตของตนได้ด้วยว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในสีมงคลของพระบิดาพร้อมกับบรรดาเทวดาของพระองค์เพื่อตอบแทนให้ทุกคนตามกิจการของภายเราเฮากล่าวแก่พวกเจ้าเป็นความจริงว่ามีคนที่อยู่นี่เวลานี้จะบ่ทันตายก่อนที่จะได้เห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในอาณาจักรของพระองค์